Bestseller. สินค้าขายดีจากช้อปปิ้ง 8,000 Entertainment Shopping Online Number 1เสื้อยืด Top Secret วัยรุ่นพันล้านที่จะทำให้คุณรวยรวยรวย2รุ่นความลับคนรวยและรวยน้ำใจ Number 2เสื้อยืดวัวสองแสนนำทางทุกความสนุกแค่ใส่ก็เหมือนได้ไปอยู่ใน Big Mountain Music Festival ครั้งที่3 Number 3เสื้อยืดสุด Exclusive จากรายการเพลงคลื่นแซดคลื่นแซดแซดได้ทุกวัน365วันมันไม่มีเบื่อพบสารพันสินค้าที่หายากและหลากหลายที่นี่ที่เดียว www.shoppingpatpan.com หรือโทร02-645-8000ช้อปปิ้งง่ายๆสบายส่งถึงบ้านกลับมาช่วงนี้ครับแชทชิดๆนะฮะก็พิเศษหน่อยครับก็น้องๆจากโครงการ IJ Search นะฮะก็จะมาเข้ามาฝึกหัดเป็นการเป็น IJ เลยฮะมายิงคำถามตรงครับพี่ยอแล้วก็คุณยิปโซตรงนี้เลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรกันบ้างแนะนำตัวแนะนำตัวค่ะชื่อไม่ด้วยไม่จ้ะเอาพูดใส่นี้ก็ได้ฮะโอ้โหไม่ต้องค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟย์นะคะ IJ 10ค่ะย่าค่ะเฟย์นะค่ะชื่อแจมค่ะ IJ 2ค่ะแกแขกรับเชิญเราก็ต้องถือให้เขาขอโทษค่ะชื่ออะไรนะคะแจมค่ะแจม IJ 2ครับสวัสดีครับ IJ 9นะครับมิกครับมิกครับสวัสดีครับ IJ 4ครับอัดครับอัดนะครับแล้วโครงการนี้เขาได้แล้วหรือว่าต้องคัดต้องคัดออกอีกป่ะไม่ต้องคัดออกแล้วครับได้ทุกคนนะครับอ๋อที่เหลือได้หมดแล้วได้กันทุกคนก็จะลงรายการครับอ่ะถามหน่อยเกี่ยวกับเรื่องภาพยนตร์ได้ดูกันบ้างไหมชอบดูแนวไหนอะไรยังไงเอาอัดก่อนเลยครับสำหรับภาพยนตร์ที่ชอบเนี่ยก็คือชอบเรื่องแนวผีๆนิดนึงครับแต่ว่าเวลาถ้ามาดูหนังรักโรแมนติกเนี่ยก็จะดูกับคนพิเศษเล็กน้อยครับก็เรื่องของพี่ยอดก็เป็น 2-3 เรื่องที่อัดได้ดูกับมีเรื่องอะไรบ้างที่ดูเรื่อง32ธันวาครับผมอันนี้ไปดูมาครับผมแล้วก็เรื่องอีกเรื่องนึงจำชื่อไม่ได้แล้วครับพอดีระหว่างที่ดูมีปัญหากันเล็กน้อยตรงปานกลางคือทะเลาะกันไม่ถึงกันนะเขาไม่คือเราถามมาดูเรื่องอะไรเรื่องทะเลาะกันก็คือเอาแค่ว่าแกไปดูเรื่องอะไรแค่นั้นเองไงคืนดีกว่าเอาพี่มิกเอาคืนเลยเอาพี่มิกต่อดีกว่าครับพี่มิกเชิญฮะครับก็อื่นต้องพี่ยิปโซผมชอบพี่มากชอบทำการแสดงมากก็ติดตามคนนี้ออกไปข้างนอกฮะเดี๋ยวเอาออกไปเลยฮะก็ชอบสุดเขตตอนชอบเล่นสุดเขตก็ดูเพราะว่าแบบมีเอกลักษณ์มากอะไรเงี้ยครับชอบฉากซื้อน้ำอะไรเงี้ยเล่นได้ไงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเล่นหนังไงแบบมีเซอร์ไพรส์ไงตอนที่พี่แบบเต้นแบ็กอัพให้กับพี่โทนี่อ่ะฉากนั้นอ่ะเออแบบเต้นเป็นเก่งมากอะไรเงี้ยครับชอบก็ชอบหนังแนวคอมเมดี้ด้วยแล้วก็ชอบหนังย้อนเลยหนังผีก็ชอบครับพอมากครับอ่ะด้านหน้าน้องเมย์น้องเมย์ว่าไงเฟย์ค่ะเฟย์ค่ะก็ชอบเรื่อง32ธันวาค่ะเพราะว่าดูแล้วมันแบบรักใส่ๆกุ๊กกิ๊กแล้วก็มีอารมณ์มีทุกอารมณ์อะค่ะเป็นหนังที่มีทุกอารมณ์ถือว่าเป็นหนังที่ดูได้ไม่เบื่อค่ะเอากลับมาดูได้เรื่อยๆทำนู่นทำนี่แล้วก็เปิดหนังดูไปด้วยค่ะอ่ะแจมสุดท้ายก็ชอบเรื่องแสบสนิทค่ะเป็นหนังที่แจมว่าเป็นหนังไทยที่แจมว่าขำที่สุดแล้วสำหรับแจมจริงๆจริงๆแล้วก็ชอบพี่ยิปโซมาเลยอวยกันครบเลยนะครับคนอวยกันลอยเลยนะครับตอนนี้ถามให้ถามคำถามกันบ้างดีกว่าอยากถามอะไรพี่ยอดอยากถามอะไรคุณยิปโซถามได้เต็มที่เลยได้เลยพี่แจมเชิญโอเคค่ะอยากถามยิปโซว่าในเรื่องอะค่ะคือมีหลายคู่ก็อยากถามว่าถ้าเลือกได้อยากจะไม่ได้เป็นตัวเองแต่อยากจะเปลี่ยนไปเล่นเป็นใครเป็นคู่ไหนเป็นคู่ไหนอะไรอย่างนี้อยากเปลี่ยนไปเล่นเป็นใครถ้าเกิดเลือกได้อยากคือในเรื่องยิปโซเล่นเป็นคุณเง็กเง็กเง็กคาแรคเตอร์ในเรื่องเป็นไงเง็กในคาแรคเตอร์ในเรื่องเป็นอย่าขำอย่าขำอย่าพี่ไอพี่ยอดเหมือนเมียเลยสักอย่างอยากจะพูดออกมาพี่ยอดอย่างเลยอีกสัก5นาทีเอาน้ำขิงให้พี่ยอดพี่ยอดก็เลยเรื่องเป็นผู้หญิงตามชื่อเลยค่ะเป็นผู้หญิงเง้งๆหงิกๆงอนๆเก๊กซิมขี้ด่าขี้ว่าไม่น่าครบใช่ๆค่ะเป็นผู้หญิงนิสัยเสียคนนึงที่พยายามที่จะเรียกร้องความรักจากคนรักโดยการเอาความทุกข์เข้าแลกเหมือนกับเป็นทำตัวคนขี้น้อยใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดถามว่าอยากเล่นเป็นใครแทนนอกจากตัวเองแล้วเนี่ยอยากลองเล่นเป็นบทที่เล่นกับพี่โก
เป็นคู่นั้นเป็นคู่นั้นเป็นคู่นั้นเพราะชอบอชอบอยากฟ้องชึ่งเลยอยากตลกเลยหรือยังไงอันนั้นก็หนูว่ามันไม่ใช่การตลกแบบชัดเจนว่าพูดจาตลกออกมาอย่างที่สายป่านเขาเล่นออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นการพูดนิ่งๆนะแต่มันเป็นการปะทะกันแล้วมันมีเคมีบางอย่างที่พี่โจ้รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์อยากลองเล่นดูค่ะแต่ว่าอันนี้พี่โจ้เล่นก็ชอบนะ คือบอกไว้ว่าอีกมุมนึงมีอีกมุมนึงไงพี่ยอที่อยากเล่นอะไรอยากลองเล่นแบบอารมณ์ตลกร้ายนะนิ่งๆแล้วแบบอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเออนะก็พูดเยอะแล้วปกติให้พี่ยอบันทึกไว้ครับเผื่อครั้งหน้าเอามาทำใหม่ให้ยิ้มโซไปเล่นเป็นแม่เลยอ่ะต่อไปแฟร์เฟย์ค่ะแฟร์ค่ะนี่ก็ขอถามพี่ยอชมากค่ะค่ะเห็นพี่ยอชกำกับหนังมาจะเป็นพวกแนวน่ารักใสๆกุ๊กกิ๊กดูแล้วอารมณ์ดีพี่ยอชเคยอยากกำกับหนังแนวอื่นบ้างไหมเช่นแนวบู๊ล้างผลาญหรือแนวแบบประวัติศาสตร์ยุคประวัติศาสตร์บ้างประวัติศาสตร์คงต้องตัดไปเลยเพราะว่าพี่ไม่ได้มีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เยอะข้อที่หนึ่งส่วนบู๊ล้างผลาญนี่เคยพยายามทำแล้วซีนหนึ่งแค่ซีนเดียวก็หัวหดไปอยู่แบบปีนึงอ่ะเดี๋ยวนะฉากระเบิดอะไรเงี้ยโซจำได้ด้วยมีคนนินทาให้ฟังเหมือนกันว่าโซเมาเลยฮะเมาเลยไม่รู้นิดเดียวให้เขาเล่าดีกว่าเกี่ยวกับฉากระเบิดนี่แหละก็คือกะจะระเบิดร้อยมันดันระเบิดล้านไงคือแบบคือตึกระเบิดครับระเบิดตึกฉากระเบิดตึกไม่อยากให้มีไฟฟุ๊บอ่ะแค่แบบปุ๊บเดียวแต่ดันฮึ่มเลยมันตู้มอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็เลยรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เหมาะกับมันมากอะไรเงี้ยไม่ใช่ทางเราไม่ถนัดคือตัวสั่นตั้งแต่ก่อนจุดแล้วครับก็ติดสั่นต้นอะไรคือพี่ย้อนไปทำระเบิดวางเองเงี้ยครับไม่ใช่ครับเขามีฝ่ายเอฟเฟกต์ครับอะไรเงี้ยเขาบอกว่า50ลิตรแล้วผมก็ไม่รู้50ลิตรคือเยอะหรือน้อยอ๋อคือเราก็คำนวณไม่ถูกก็ไม่เคยทำไม่มีทางคำนวณถูกด้วยอะไรเงี้ยครับอ่ะก็ใส่ทั้ง50ลิตรนั่นแหละระเบิดยาวไปทั้งซอยเลยพังกันไปทั้งซอยนั่นแหละครับก็เลยเชื่อว่าตัวเองก็คงทำอะไรได้แบบผมมักจะเรียกตัวเองว่าเป็น close up หนัง close up comedy อะไรเงี้ยก็จะเล็กๆใกล้ๆใกล้ตัวเข้าไว้อะไรทำนองนั้นนะฮะโอเคไปข้อห้องใจกันไปข้างหลังพี่อัดบ้างครับพี่อัดครับขอโทษนะครับเรียบร้อยครับสำหรับถามพี่ยอนแล้วกันนะครับถามว่าเรื่องสกส.สวิตตี้นะครับตอนที่ทีทีเซอร์เนี่ยก็จะมีเรื่องของวาเลนไทน์สวิตตี้ด้วยอยากจะถามพี่ยอดว่าถ้าคนที่ไม่ได้ดูสกส.สวิตตี้เนี่ยนะครับแต่ว่าไปดูวาเลนไทน์สวิตตี้เนี่ยเขาจะดูรู้เรื่องไหมครับหนังมันเกี่ยวกันหรือเปล่ารู้เรื่องครับเพราะว่าตัวละครแต่ละตัวจะค่อยๆดำเนินชีวิตของเขาไปแล้วก็มีไคลแม็กซ์ของเขาพอถึงเวลาตรงวาเลนไทน์ก็จะมีอีกคู่นึงที่เป็นไคลแม็กซ์ของส่วนเขาแยกนี่ไงชัดเจนนะฮะอัดเอาหนังเรื่องนี้มี2ภาคใช่ครับโทษครับถามไม่เฉยอ๋อวาเลนไทน์มี2ภาค2เออใช่มี2นะต่อไปครับผมเลยไหมเนี่ยมิกใช่ไหมครับผมมิกครับครับก็ถามพี่ยิปโซนะครับว่าคือมันก็อาจจะเกี่ยวข้องกับการเป็นไอเจพิธีกรของผมด้วยว่าสำหรับตัวพี่ยิปโซเนี่ยนะครับที่เห็นว่าเออแสดงหนังแบบมีความเป็นตัวเองแบบนี้เนี่ยนะครับใช้ความเป็นตัวเองสูงหรือเปล่าในการแสดงหนังแต่ละเรื่องมีลิมิตไหมหรือว่าแบบเป็นตัวเองไปเลยหรือว่าต้องตามผู้กำกับบ้างเนี่ยครับพยายามจะตามผู้กำกับมากๆค่ะก็คือเหมือนกับว่าเราก็กลับไปทำกันบ้านมาแล้วค่ะแล้วก็เอามาเล่นให้เขาดูก็กันบ้านก็เขียนเอาไว้อย่างเงี้ยจดเอาไว้แล้วลองซ้อมให้เขาดูพยายามจะเป็นตัวเองน้อยที่สุดด้วยซ้ำค่ะความจริงแล้วแล้วมันจะสร้างความเกรงในตัวเองมากตอนช่วงแรกๆของการถ่ายหนังแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไปลงเอยยังไงก็คือการได้ไปเล่นจริงๆในฉากนี่แหละครับสุดท้ายมันก็ออกมาอยู่ดีเนาะแปลว่าอะไรต้องถามพวกกันยิปโซสรุปอะไรให้พวกเราเข้าใจด้วยได้ไหมช่วยเข้าใจครับไม่คือเหมือนกับว่าตอนแรก4 3 2แล้วมันไปก็ออกตรงนั้นไปเองใช่คือตอนแรกจะมีความพยายามก่อนที่จะมาถ่ายหนังเนี่ยจะมีความพยายามมากในการนั่งทำกันบ้านค่ะแล้วก็แบบทำยังไงก็ได้ให้1ไม่เหมือนเรื่องที่แล้ว2ไม่เหมือนตัวเองเพราะว่าเราอยากที่จะเฮ้ยมันปรับให้มันกลับตัวไปตามบทนั้นครับใช่ค่ะมาที่สุดสุดท้ายเครียดเองค่ะลืมอ้าวทำเองจดเยอะไงจดเยอะลืมเองจะมาภูมิใจเสนอมากจะมาบอกว่าซ้อมให้พี่ยอดฟังสุดท้ายลืมบทที่ตัวเองจดเอาไว้แล้วก็ต้องเล่นตามที่พี่เขาจดไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็ออกมาเป็นเหมือนเดิมค่ะเรียบร้อยก็ออกมาเป็นตัวเองเหมือนเดิมตัวเองหรือเปล่าอ่ะอันนี้ต้องถามพี่ยอดเพราะพี่ยอดเขาเป็นคนดูแล้วพี่ยอดเขาจะตอบว่าโอเคหรือไม่โอเคแล้วโอเคที่เป็นตัวเองหรือเปล่าโอเคที่เป็นตัวละครในที่เราเขียนไว้ครับแสดงว่าหนูรอดค่ะพี่ยอดพูดทันยิปโซมั้งไหมครับเวลาอยู่ในกองเนี้ยฮะไม่ครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คุยกันครับส่วนใหญ่จะได้ฟังอ๋อฟังมากกว่านะครับขอโทษค่ะเอ๊ะวันนี้ดูเครียดกันนะฮะครับผมสบายๆผ่อนคลายหน่อยได้ไหมครับเนี่ยครับผมชิวๆหน่อยนะชิวๆพวกเรานะชิวๆโวยวายกันได้สักคำนึงก็จะช่วยผ่อนคลายไปได้ครับต้ามันออกมีใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับพี่อาจครับ
ครับอยากจะถามพี่ยอดอัดหน้าเหมือนอบต.ทุ่งสงเฮ้ยพ่อทำอบต.ไม่ทำน้องเป็น IJ Search ไอที่ IJ ครับ IJ Search ธรรมดานะฮะวันนี้พ่อผมมาด้วยครับวันนี้พ่อผมมาด้วยจริงเหรอรอเล่นครับบอกว่าเดี๋ยวรู้จักรู้จักโอเคอยากถามพี่ยอดว่าอยากจะจากที่ดูทีเซอร์เนี่ยครับก็คือว่าแต่ละคนก็จะมีคู่กันหมดยกเว้นพี่ว่านธนกฤตเนี่ยครับแต่ถามว่าทำไมพี่ว่านถึงไม่มีคู่ครับจริงๆแล้วมันเป็นคนเจ้าชู้ครับในเรื่องว่านก็เลยแบบว่าเขาดันเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่รอใครสักคนทำให้เขาหยุดเจ้าชู้ได้โดยที่ไม่เคยคิดจะแก้ด้วยตัวเองครับก็เลยยังแขวนอยู่เออในมุมนี้นี่ลืมถามเหมือนกันนะขอบคุณอัดมากเลยครับคือในมุมของคนเจ้าชู้อ่ะมันต้องมีอยู่แล้วซึ่งผมว่าทั่วไปตอนนี้มันต้องมีอยู่ไงจริงๆผมก็มองว่าอยู่แล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวให้น้องเขาถามดีกว่าว่ามุมดูดีเฮ้ยเดี๋ยวตัวเดี๋ยวมาแทนนุ้ยไอเจก็คือเป็นพิธีกรนุ้ยไม่เป็นไรก็ให้ซีน้องไปให้ได้ไม่มีทุนเท่าตีนะเออนะให้น้องบ้างให้นิดนึงไม่เป็นไรโอเคนะอัดนะครับแล้วเราเป็นคนเจ้าชู้ไหมไม่เจ้าชู้ครับใช่ใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่ไม่เจ้าชู้เพราะว่าจิตใจเราไม่เจ้าชู้หรือว่าโครงเรามันทำให้ไม่เจ้าชู้เล่นหนักไปหรอพี่ย้อนครับช่วยผมด้วยสาวเล่นอ่ะน่ารักเออเก่งด้วยอ่ะสาวสาวอีกสักคำถามนึงแล้วกันสุดท้ายจ้ะพี่แจนถามพี่ย้อนค่ะครับว่าคือหนังของพี่ยอดเนี่ยมันจะมีความเป็นตัวของพี่ยอดอยู่ก็คือมันจะเหมือนกันถูกไม่ใช่เหมือนกันขนาดนั้นหมายถึงว่ามันจะมีความรู้สึกที่คล้ายๆกันอะไรเงี้ยตัวละครหรืออะไรเงี้ยก็เลยอยากจะถามว่าจริงๆแล้วพี่ยอดเป็นเหมือนในหนังไหมคือเป็นคนแบบตลกหรือว่าเป็นคนโรแมนติกหรืออะไรเท่าที่เราเห็นตรงนี้ก็ดูพี่ยอดใช่ใช่แต่หนังที่พี่ถ่ายทอดออกมาคือฮาทุกเรื่องความฮามีทั้งความโรแมนติกน่ารักปุ๊กกิ๊กมีคำคมในหนังทุกเรื่องเลยใช่นะฮะที่พอหนังพี่ฉายเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็จะมีเอาเป็น Talk of the Town กันว่าเอาคำนี้ไปเล่นกันอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆก็เป็นแบบตัวผมนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมเงียบผมหนาวครับผมหนาวมากปะโถไอ้เราก็เครียดตั้งนานพี่เป็นอะไรดูเลยขอโทษเลยย้ายๆผมโอเคเดี๋ยวผมคือจริงๆเป็นตอบเลยคุณนั่งเร็วกลัวกลัวเดี๋ยวมีอบต. 2คนนี่ไงพี่ว่าเห็นไหมพี่ว่าอบต. 2คนก็จริงๆเป็นอย่างนี้ครับคือว่าเป็นเรื่องที่พี่คือวิธีการเล่าก็เป็นแบบที่เราเป็นนะครับดังนั้นหนังมันจะออกมาคล้ายๆภาษาพูดจาคล้ายๆกันอะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจะเป็นอย่างนี้เพราะหนาวก็จะอย่างในหนังเลยใช่ไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้โปกหาไปเรื่อยหรือเปล่าแต่ว่าก็จะเลอะเทอะอ่ะพี่เรียกพี่เรียกไม่ใช่คนโมโหร้ายแบบพอเฮ้ยพี่เป็นคนขี้ไม่ถูกหูแล้วแบบขี้เพ่นขี้เพ่นพี่เป็นคนปอดแหกตายอ๋อก็คือเราก็เล่นได้เรื่อยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ครับได้สบายครับสบายเลยครับสายตาพี่มันไม่คือเนี้ยมันหนาวกว่าง่วงปนกันอ๋อคือเดินหลายเดินหลายที่แล้วโปรโมทหลายที่ว่าพี่มาที่แรกแต่ง่วงแต่เช้าแล้วพี่ยอดเอาก็บอกให้พูดเลอะเทอะนี่ไงตัวจริงโชคดีมากนะคนปกติไม่เคยเจอพี่ยอดโมโหนะคะจริงเหรอไม่เคยเจอพี่ยอดนิ่งเลยนะถ้าใครทำให้พี่ยอดโมโหเลยนิ่งใส่ได้ก็แสดงคนนั้นก็คือที่สุดแล้วใช่ค่ะก็ตอนนี้ผมก็เหลือแค่พี่ยอดแบบฮึบขึ้นมานิดเดียวผมไปแล้วเก่งจริงขาเลยออกตัวออกเลยออกตัวขึ้นไปหมอบชั้นสามใช่หมอบชั้นสามแปดเพราะปกติรายการแล้วเนี่ยจะตึงโป๊ะหนักกว่านี้อีกนะใช่แต่วันนี้เห็นพี่ยอดแบบว่าเงียบๆเราก็เลยแบบเฮ้ยจริงเหรอผมมีปัญหาเหรอทำไมดีวะตอนนี้เราเบาแอร์หรือเอาผมออกไปข้างนอกตอนนี้เรายกพี่ยอดอยู่ไปอยู่เซตเดียวกับไทเทเนียมรอดูนิ่งแล้วไม่ค่อยตอบมีองค์แล้วเหมือนว่าแบบพอเราเล่นอะไรเอ๊ะปุ๊บอ้าวไปกูไปเลยพร้อมหนีพร้อมหนีตลอดเลยพร้อมออกตัวเออแต่คือจริงแล้วตัวตนพี่ยอดเฮฮานะไม่เครียดเนาะไม่เครียดค่ะไม่เครียดครับไม่เครียดไม่เล่นปืนครับผมถามอะไรคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมฮะสุดท้ายอ่ะสุดท้ายคำถามหนึ่งต้องน้องเฟค่ะคราวนี้ขอถามที่ไม่เกี่ยวกับหนังละกันเนาะค่ะมีเพื่อนๆแฟนๆขับของกิฟโซเขาฝากมาถามว่าถ้าในชีวิตหนึ่งมีผู้ชายสองคนมาจีบแล้วผู้ชายสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทกันยิปโซจะทำยังไงคะให้ไปจีบกันเองก่อนอ่ะค่ะให้ไปจีบกันเองก่อนให้รู้เรื่องก่อนอ๋อให้ไปจีบกันเองโอเคค่ะโอเคค่ะเราตอบแล้วก็จบง่ายอย่างนี้เลยเนาะเออดีเดี๋ยวก่อนนะผมยังไม่เข้าใจคือเพื่อนของยิปโซ
2คนไม่ใช่ถ้ามีผู้ชาย2คนมาจีบสองคนที่เป็นเพื่อนสนิทกันผมกับอาร์ตอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้สนิทกันอยู่ไม่ก็จะคนที่เล่าก่อนสิเอาเล่าก่อนสมมติผมกับอาร์ตเงี้ยมาจีบยิปโซอย่างเงี้ยพอยิปโซก็ประชดว่าให้ไปจีบกันเองก่อนก็เหมือนแบบให้ผมกับพี่โตให้ไปเคลียร์กันเองก่อนเหมือนที่เราเคยดูดปากกันห้างอะจีบอีกแล้วถ้าเกิดพิธีกร2คนยิปโซจะเลือกใครฮะอะไรนะคะถ้าเกิดพิธีกร2คนสมมุติเลือกไม่ตอบด้วยหนีไปเลยไม่เป็นไรนะวันนี้ก็ได้รับคำตอบกันทุกคนนะน้องๆทั้ง5ท่าน IJ Search ใช่มั้ยใช่แล้วก็ฝากผู้ชมไว้ด้วยนะฮะไม่ได้มีแค่4คนนี้เนาะมีทั้งหมดกี่คนนะ IJ 12คน12คนนะครับเตรียมพบกับพวกเขานะฮะได้เลยที่จิมเบอร์ของเรานี่แหละนะฮะเดี๋ยวมีรายการให้พวกเขาได้โชว์ความสามารถเพียบเลยทีเดียวช่วงชัดชิดขอบคุณมากๆนะฮะทุกท่านเลยนะครับผมมาขอบคุณครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อใครที่มีคำถามอยากจะถามพี่ยอสนะครับแล้วก็คุณยิปโซส่งเข้ามาเลยครับนะครับในช่วงหน้าแชทชิวๆชิวๆครับ